ทำร้ายผู้ป่วยสวัสดีครับท่านผู้ชมครับคนหมอวันนี้ขอเสนอเรื่องทำร้ายผู้ป่วยคนที่ถูกบุคคลทำร้ายผู้ป่วยถึงต้องขนาดไปโรงพยาบาล3เดือนแถมยังเป็นนอนเป็นโรคนอนติดเตียงซึ่งเขาเป็นเจ้าหญิงนิทราต่อหน้าต่อตาซึ่งเราไม่รู้ว่าการกระทำแบบนี้ก็จะมีความผิดแบบไหนอย่างไรก็แล้วแต่นี่โอ้โหยากลำบากนะครับท่านผู้ชมครับเพราะความผิดนั้นคือความยากลำบากแก่ทุกท่านที่กำลังรับฟังอยู่ณขณะนี้นะครับเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้าเราไปทำร้ายผู้ป่วยเนี่ยเขาก็มีความผิดได้นะครับท่านผู้ชมครับเพราะฉะนั้นอย่างนี้ก็มีด้วยนะครับอย่างที่ท่านได้เรียนกันเอาไว้ผู้ป่วยเนี่ยนะฮะเขามีความผิดมากกว่าคนที่ชอบถูกทำร้ายมากกว่านะครับกฎหมายของอาจารย์มายกำลังชัยมาแน่นะครับท่านผู้ชมครับมาตรา227ผู้ใดกระทำความผิดฐานทำร้ายร่างกายผู้ถูกกระทำที่อันตรายสาหัสจะจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง10ปีปรับไม่เกิน 10,000 บาทจนถึง 200,000 บาทอันตรายสาหัสนะครับท่านผู้ชมครับโอ้โหพูดอย่างนี้นะฮะพูดอะไรไม่ได้เลยนะครับท่านผู้ชมครับนี่คือทั้งหมดของคนหัวหมอที่เราเสนอวันนี้เพื่อเป็นอุทาหรณ์สอนใจเจอกันใหม่วันอาทิตย์หน้าวันนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ